สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้เราจะพาไปรู้จักกับฮีโร่ตัวใหม่นามว่าอ็อกเทนฮีโร่ตัวนี้นะครับเป็นสายแอตแทคเกอร์ที่เพิ่งนำเข้ามาสดๆร้อนๆเมื่อไม่กี่วันนี้เองครับวิธีปลดล็อกตัวนี้คุณสามารถปลดล็อกได้ฟรีโดยใช้เงินลีเจนโทเค็นที่ได้จากการอัพเลเวลฮะไม่จำเป็นต้องซื้อบัตเทิลพาร์ทนะครับราคาของมันก็เหมือนกับฮีโร่ตัวอื่นก็คือ 12,000 แต้มแต่จะคุ้มหรือไม่กับแต้มจำนวนนี้เรามาดูกันครับหากคุณเป็นคนที่ชอบเล่นปืนที่ยิงในระยะใกล้เน้นแบบวิ่งยิงโดยไม่ซูมอย่างเช่นช็อตการ์ดหรือ SMG ฮีโร่ตัวนี้นะครับน่าจะตอบโจทย์ของคุณเพราะว่าสกิลแอคทีฟของเขาเมื่อกดใช้จะเป็นการเอาเข็มฉีดยาที่มีสารคล้ายๆกับอะดรีนาลีนทำให้ตัวเองวิ่งเร็วขึ้นอีก 30% ครับแต่จะต้องแลกมาด้วย HP ที่คุณมีอยู่ 10% เป็นค่าใช้จ่ายฮะผลของการวิ่งเร็วนี้จะอยู่ได้นาน6วินาทีและมีคูลดาวน์ที่สั้นมากๆก็คือ2วินาทีเท่านั้นครับคุณสามารถกดได้ทีๆเลยซึ่งประโยชน์ของมันนะครับนอกจากมันจะทำให้คุณเข้าไปหาศัตรูได้เร็วขึ้นแล้วคุณยังนำเอาความสามารถนี้ไปใช้ในการลักลอบยิงซูจากด้านหลังครับถ้าเป็นฮีโร่ปกติเนี่ยหากคุณจะอ้อมไปยิงทางด้านหลังมันอาจจะต้องกินเวลามากพอสมควรครับทำให้บางทีเมื่อเราไปถึงการต่อสู้มันอาจจะจบลงแล้วดีไม่ดีอาจจะโดนเพื่อนด่าด้วยว่าไปไหนมาแต่มันจะไม่มีปัญหาเลยสำหรับฮีโร่ตัวนี้ครับแนวทางการเล่นของออคเทนก็มีอยู่ด้วยกันประมาณนี้ครับไม่ใช่ตัวเปิดแต่เขาเป็นตัวแอคแทคเกอร์ที่คอยซับพอร์ตเพื่อนโดยการอ้อมไปยิงศัตรูที่ด้านหลังครับนอกจากนี้เองสกิลนี้คุณยังสามารถนำไปใช้ในการหลบหนีศัตรูได้อย่างรวดเร็วครับและแนะนำว่าอย่าวิ่งเป็นเส้นตรงเพราะมันอาจจะทำให้ศัตรูยิงคุณได้ฮะหรือว่าคุณจะนำสกิลนี้ไปใช้ในการลูทของอย่างรวดเร็วในช่วงต้นเกมครับแบบว่าลงมาปุ๊บกดใช้ปั๊บเป็นอะไรที่รู้กันเนาะว่าใครได้ปืนก่อนคนนั้นก็จะได้เปรียบครับและที่ผมเห็นบ่อยๆก็คือภายในทีมนี่แหละแย่งปืนกันเองครับใครเล่นตัวนี้โคตรได้เปรียบเลยไม่ว่าจะเป็นของจากซัพพลายดรอปหรือของภายในบ้านต่างๆออกเทนเก็บหมดฮะสกิลต่อไปสกิลติดตัวครับเป็นสกิลที่ชื่อว่าสวิปแมนความสามารถของสกิลนี้เป็นความสามารถที่ทำให้ออกเทนฟื้นฟู HP ได้ฮะโดยทุกๆ2วินาทีเขาจะฟื้นฟู HP ได้1แต้มซึ่งเป็นสกิลที่ค่อนข้างบาลานซ์กับสกิลแอคทีฟของเขาเองเพราะ HP ที่เสียไปจากการใช้สกิลสติมมันจะฟื้นคืนให้โดยอัตโนมัติครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยยิ่ง HP คุณเสียเยอะก็จะต้องใช้เวลามากขึ้นครับและถ้าใครสงสัยว่าสกิลนี้จะฟื้นคืนไหมหากว่าคุณอยู่นอกวงจากที่ทดสอบมานะครับก็คือมันจะไม่ฟื้นคืนให้นะเพราะสกิลติดตัวนี้จะปิดการใช้งานครับเมื่อคุณโดนวงกัดหรือคุณถูกยิงอยู่จะไม่มีการฟื้น HP ให้โดยอัตโนมัติครับสกิลสุดท้ายสกิลอัลติเมทลาสแพดเป็นการโยนแท่นกระโดดฮะหรือที่เรียกว่าจัมแพดให้กับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นศัตรูหรือเพื่อนร่วมทีมที่เข้าไปเหยียบบนแท่นนี้จะทำให้ตัวเองเด้งขึ้นไปด้านบนฮะและถ้าหากคุณกดกระโดดด้วยมันจะทำให้เด้งสูงมากขึ้นฮะซึ่งประโยชน์ของมันนะครับก็คือเพิ่มเส้นทางในการเข้าหาศัตรูครับทำให้คุณอ้อมไปยิงศัตรูที่ด้านหลังได้ง่ายมากขึ้นฮะหรือว่าคุณจะใช้จัมแพดนี้เพื่อเอาไว้หนีก็ได้ครับและประโยชน์อีกอย่างนึงของจัมแพดนี้ก็คือเอาไว้กระโดดขึ้นที่สูงเพื่อเป็นจุดซุ่มยิงฮะให้กับตัวของเราและเพื่อนร่วมทีมคุณสามารถนำไปเลือกใช้ได้ตามสถานการณ์เลยฮะหรือถ้าเกียร์หน่อยก็วางไว้ที่หน้าตัวเองระหว่างการต่อสู้ฮะจังหวะที่ศัตรูเข้ามาบวกมันก็อาจจะทำให้เขาเด้งไปในทิศทางอื่นๆได้ฮะสำหรับปืนที่แนะนำนะครับให้เข้ากับสกิลของคุณนั่นก็คือปืนประเภทช็อตการ์ดโดยการดำปืนนี้ไปคอมโบกับสกิลแอคทีฟที่ฉีดยาเพิ่มความเร็วให้ตัวเองแล้ววิ่งเข้าไปบวกกับศัตรูในระยะประชิดฮะหรือว่าใครยิงลูกซองวืดบ่อยก็ลองเปลี่ยนมาเป็นพวก SMG เอาแบบลั่นเร็วๆยิงรัวๆใช้แทนได้เช่นกันครับส่วนสายสไนเปอร์ดูจากสกิลก็น่าจะพอเอาไปเล่นได้ฮะโดยใช้จัมแพดนี้กระโดดขึ้นที่สูงแล้วซุ่มยิงครับแต่สกิลแอคทีฟที่มีอยู่อาจจะไม่ได้ใช้นอกจากเอาไว้หนีก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายเหมือนกันเนาะแล้วคุณล่ะมีแนวทางการเล่นแบบไหนสามารถเขียนคอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาในด้านล่างเลยฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากครับที่รับชมกันหากชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะสวัสดีครับ